ชื่อไทยคือเนมน้อยเจ้าพิหารอวตาร์ The Last Airbender สวัสดีฮะสวัสดีครับหาวมาเลยง่วงพบกับเรา 3-4 คนนะครับในเพจภาษาหนังตัว acting 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 โอเคเหมือนเลยวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรียกชั้นเดลเลอร์ครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆพวกคุณเนาะใช่แล้วรวมถึงซีรีส์ด้วยมีซีรีส์อันนี้เป็นซีรีส์เนาะวันนี้เป็นซีรีส์ใน Netflix ครับผมนี่เป็นสตรีมมิ่งใหญ่สุดในโลกตอนนี้อันดับ1อันดับ1ของคนทั้งโลกนะไม่ได้แค่ไทยครับแต่ไทยเราเหมือนเป็นตลาดใหญ่ในเอเชียนะที่ดู Netflix ที่มีคนบริโภคเยอะใช่ๆๆเขาทำทามมิ่งในการดูสตรีมใช่ๆคนไทยแม่งดูมีข่าวว่าจะอัพราคาแล้วนี่คนไทยแม่งว่าถูกหรอขึ้นดิเยอะเอาราคาพี่ลงยังไงวันนี้เป็นซีรีส์ที่เอามาจากการ์ตูนนะการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยอ้าวจริงเหรออ๋อการ์ตูนอะไรนะการ์ตูนอเมริกาเหรอการ์ตูนฝรั่งครับแต่เซตติ้งมันเป็นเหมือนคนจีนอะไรประมาณนี้ชื่อไทยคือเนมน้อยเจ้าพิหารใช่อวตาร์เดอะลาสต์แอร์เบนเดอร์ว้าวเนมน้อยเจ้าพิหารมาลองดูกันอ่ะได้พี่เป็นอะไร EQ สั่งไม่ใช่ไงอาจจะเป็น EQ สั่งก็ได้อ๋อมันไม่ใช่สามตาใช่ไหมต้องมันมีสามเหลี่ยมที่หน้าผากเซตติ้งเรื่องคือเหมือนที่ตัวเอกในเรื่องเกิดมันเป็นเหมือนวัดแบ่งเผ่ากันเหรอฮะเป็นเผ่าดินน้ำลมไฟใช่พระเอกจะมีแค่ทั้งโลกจะมีแค่คนเดียวที่ใช้ได้สี่ธาตุคือพระเอกที่เกิดมาต้องของโลกแล้วมึงนะจะรออะไรนะอะไรก็ได้ทั้ง4ธาตุแล้วใครตามข้าอยู่ใครขวางข้าตายอ่ะโอ้โหได้หลอกมันพี่ด้วยเออวะเหาะมาแน่ๆอย่างเงี้ยสร้างจากปรากฏการณ์ระดับโลกที่ไม่เคยทำเป็นหนังรอบนึงแล้วเจ๊อ๋อเอ้ยคุ้นครับหนังใช่ไหมเป็นหนังเลยใช่ไหมเป็นหนังทำไมคิดว่าเป็นหนังทำเป็นหนังแล้วเจ๊งแล้วทำเป็นซีรีส์แล้วจะโอเควะตอนนั้นเป็นหนังด้วยเซตติ้งเมืองหรือว่าอะไรซีจีไม่ถึงอ่ะอ๋อโอ้โหนี่เรียนคิดเลยขน22กุมภาพันธ์แต่เราแปลกๆแล้วเห็นคนจีนแบบพูดภาษาอังกฤษในหนังเป็นไงพี่มันดูประตักประเดือสำหรับเราดูไม่ชินเออดูไม่เอเชียจริงใช่ไหมเออคือแบบครับคนทั้งโลกมันคงไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกันหรอกเรารู้สึกงั้นเหมือนตอนนั้นเรื่องอะไรวะมู่หลานหรืออะไรวะที่มันพูดภาษาอังกฤษอันนั้นเรารู้สึกแบบอีหยังหวาอะไรเงี้ยแปลกไหมแปลกเออเออโอ้โหนี่มีภาพนะโอ้แต่ที่นี่สวยนะไอ้เหี้ยเปิดไฟอ่ะกดสวิตช์ตรงไหนวะโอ้เขาสักเป็นแบ็คไลท์ไงเวลาเข้ากลางคืนแล้วมันเรืองแสงแบ็คไลท์ด้วยโอ้ยเอางี้ไว้เดี๋ยวนี้มีมึงสังเกตเห็นคนสักที่แบบแขนดำมากแขนแมชไม่ใช่เกาะพังงาเวลามันไปเที่ยวเวลามันเที่ยวคืนไลท์มันขึ้นนะเว้ยมันเป็นแบ็คไลท์เรืองแสงอ่ะเคยเห็นมันมีสองสีด้วยเอาแว่นมาเปิดดูอะไรเงี้ยก็น่าดูนะไม่รู้มีกี่ตอนแต่ก็เป็นอะไรว่าไงเทเลอร์ดิคนเราไม่ชอบหนังโทนเงี้ยเราอาจจะเป็นกลุ่มที่ดูพินิหารไปหน่อยพอมาอย่างเงี้ยเราไม่ดูแต่อันนี้คือเขาสร้างจากแล้วว่านี่ก็เป็นชื่อดังก็เป็นโทนที่เอิร์ตี้ชอบบอกว่าเป็นจักรวงไงใช่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 ถ้าจะเรียกเป็นไทยก็จักรวงแต่ฝรั่งนี่ไม่รู้สึกอะไรโอ้ถ้าจัด The Ring จัดหมวดอย่างนั้นมึงจัดหมวดเขาอยู่อันเดียวกับเกาะเพชรเจ็ดสีนะใช่อันนี้เรื่องเดียวกันเชี่ยยัดโดแต่งตัวเยอะๆอะไรเงี้ยเออเรื่องเดียวกันพี่แต่โปรดักชั่นเขาใหญ่กว่าซีจีเขาดีกว่าอยู่คนละฝั่งโลกถ้าเกิดว่ามันบินมาแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็โทนเดียวกันไม่รู้เหมือนกันมันมีคนหนึ่งไว้ในเกาะเพชรเจ็ดสีมันเดินไม่ได้มันกระโดดอย่างเดียวนะจริงเหรอกูจำได้ไหมตอนเนี้ยแล้วในละครก็ไอ้เหี้ยนี่ก็กระโดดเว้ยทำได้แต่ขวานฟ้าหน้าดำกระโดดเป็นผีกองก้อยจีนเลยเออเดินไม่ได้กูเนี่ยทุก 7-8 โมงกูต้องตื่นมาแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นไหมพี่ก็โดนหล่อหลอมไปด้วยอะไรแบบนั้นนะเออกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนนะอ่านการ์ตูนอยู่ตื่นแล้วระบาดก็ถ้าใครชอบดูหนังอภินิหารเราใช้คำว่าซีรีส์อภินิหารเนาะแฟนตาซีอภินิหารครับ
CG ดีๆโปรดักชั่นดีๆเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกของคุณซึ่งเหมือนฟิกในแต่ตลาดไม่คุณเลยนะโอ้ว่าหลาจะไม่น่าจะแคสมาใหม่มีแค่เห็นตัวคุณๆในคนที่เป็นมีปานที่หน้าที่คุณหน้าเนี่ยจริงๆไม่ใช่อ๋อเพราะเดิมจริงๆถ้าประสบความสำเร็จรีบถ่ายซีซั่น2เดี๋ยวอีเด็กนิ่มโตเฮ้ยก็เนี่ย Stranger Things ที่ตอนนี้กำลังถ่ายซีซั่นที่เขาบอกเป็นซีซั่นสุดท้ายอ่ะอีเด็กพวกนั้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วนะใช่แต่เขาก็ก้าวข้ามเขาเรียกก้าวไปด้วยกันโตไปตามตัวละครโหอยากให้รีเมคอันนี้มากกว่าลิดาวงพ่อจันตอนเด็กกูมีด้วยนะว่าทันป่ะทันดิดาวงพ่อจันที่คิดออกมาเป็นสองฝ้ามาพร้อมกับชอนลูกเอียงพี่โหโหชอนลูกเอียงนี่อะไรนะชอนลูกเอียงผมชอนลูกบอลข้าวออฟฟิศเราเกือบจะชื่อครับชอบเรียกอ่ะพวกเขาคอมโชดโพสต์โปรดักชันนะคุณส่วนไม่เห็นด้วยใช่นะโอ้ยถึงขั้นจะทะเลาะกันเลยนะเว้ยก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งนะถ้างั้นอ่ะเราจะอยู่อีกฝั่งนะรุ่นผ่าน้อยเสียพงยีไอ้ก็เห็นด้วยกับคุณส่วนพี่นะจะเป็นลมผุผาอะไรเออลมผุผาแล้วลมปานโพสต์โปรดักชันเงี้ยคุณส่วนเราบอกว่าครับอ่ะมึงไม่ชอบผมขาวคนโฉดโพสต์โปรดักชันมึงอยากได้ชื่ออะไรบอกจะไปโพสต์โปรดักชันอะไรนะจะไปเออกูก็เกือบไม่ได้เปิดออฟฟิศแล้วเถียงกันเรื่องชื่อติดตามกันใน Netflix อ่ะดูหน้าโปรแกรมเดือนกุมภามีหนังดีๆหลายเรื่องให้เราชมกันสุดจริง